بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء اسقام اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นั่นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เราได้มีโอกาสมานั่งเรียนนั่งทบทวนในเรื่องราวของกุรอานเรื่องราวของหะดีษนะครับเพราะว่าสิ่งสองสิ่งนี้นะครับยิ่งเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันเป็นฟิตนะความวุ่นวายความเสียหายต่างๆเรายิ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าหาอันอิสลามนะครับโดยเฉพาะอิสลามที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในคาบนี้เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่2ของเดือนซึ่งเป็นคาบที่มีหัวข้อเรื่องว่ามัสอะลาน่ารู้ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือเรื่องหรือประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันน่าสนใจและอยากจะหยิบยกมานำเสนอนะครับซึ่งผมเนี่ยได้สลับกับอาจารย์รอกิบนะครับคนละเดือนวันนี้เป็นหน้าที่ของผมนะอินชาอัลเลาะห์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำมาเสนอกับท่านพี่น้องในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันที่อิสลามนั้นได้บัญญัติเอาไว้อิสลามนั้นได้วางกรอบเอาไว้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอนาคตของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือลูกหลานของเรานั่นก็คือภาษาอาหรับใช้คำว่าอัลคอมรูใครทราบบ้างครับว่าอัลคอมรูคืออะไรอัลคอมรูมีใครทราบไหมครับว่าอัลคอมรูคืออะไรนะครับคือเหล้าสุราและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุราวันนี้ผมจะมานำเสนอกับท่านพี่น้องสุราตามหลักการอิสลามมีที่มาที่ไปอย่างไรคืออะไรนะครับรายละเอียดของมันเป็นอย่างไรและอะไรบ้างที่เรียกว่าสุรานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องหลายท่านอาจจะได้เรียนได้ทราบกันมานะครับว่ามันเป็นบาปใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ในอินชาอัลเลาะห์วันนี้นะครับตามที่พอมีเวลาเนี่ยก็จะนำเสนอนะครับแบบละเอียดนะอินชาอัลเลาะห์นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุรานะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายนะครับของคำว่าอัลคอมรูก่อนภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องครับภาษาอาหรับคำว่าเหล้าคำว่าสุราใช้คำว่าตัวคอมีมและก็รออัลคอมรูคอมรุนนะครับคืออะไรถ้าทางด้านภาษานะครับทางด้านภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับวิชาการภาษาอาหรับนะครับนักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับเวลาจะทำความเข้าใจกับคำหนึ่งเนี่ยมันจะมีสองด้านหนึ่งคือด้านลูกอตันด้านภาษาสองคือด้านอิสติลาฮันหรือว่าด้านวิชาการนะครับฉะนั้น
คำว่าคอมรุนทางด้านภาษาเนี่ยคืออะไรนะครับนักภาษาเนี่ยได้อธิบายคำว่าคอมรุนแปลว่าปกปิดนะครับแปลว่าปกปิดนะเดิมๆคำว่าสุราในภาษาอาหรับคอมรุนเนี่ยทางด้านภาษาแปลว่าปกปิดปิดบังซ่อนนะครับเหมือนกับอายะกุรอานอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวันยัดริบนบีคูมูริฮินนะอลาจูยูบิฮินให้นางได้ดึงอันนี้อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของฮิญาบของมุสลิมะให้นางได้ดึงคูมูริฮินสิ่งที่ปกปิดอยู่บนศีรษะให้เอามาปิดที่หน้าอกของนางด้วยนะคีมาร์คูมูรเนี่ยแปลว่าอะไรผ้าที่ใช้คลุมหัวนะครับผ้าที่ใช้คลุมหัวแปลว่าสิ่งที่มาปกปิดศีรษะของผู้หญิงเรียกคีมาร์มาจากคำว่าคอมรุนเหมือนกันหรือคำว่าคอมรุนในหะดีษของท่านนบีตัวคอตัวมีมตัวรอเนี่ยมีเหมือนกันที่ท่านนบีบอกคอมมิรูอานิยติกุมนะอานิยตะกุมเวลากลางคืนเนี่ยนบีบอกให้ปิดภาชนะนบีใช้คำว่าคอมมิรูฉะนั้นคำว่าคอมรุนเดิมๆแล้วมันแปลว่าปกปิดนะครับส่วนความหมายของคำว่าคอมรุนทางด้านศาสนบัญญัติทางด้านวิชาการทางด้านศาสนาคืออะไรนะครับมาดูการให้คำนิยามของมัซฮับฮานาฟีก่อนนะครับมัซฮับฮานาฟีเนี่ยได้ให้คำนิยามของคำว่าสุราเนี่ยหรือว่าคอมรุนเนี่ยว่าสิ่งที่นะครับเครื่องดื่มที่มึนเมาที่ทำมาจากองุ่นเท่านั้นองุ่นที่ถูกหมักและมันมึนเมาเรียกว่าคอมรุนนี่คือทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีซึ่งอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าแค่องุ่นเท่านั้นถ้าเป็นองุ่นเนี่ยเรียกว่าสุราเรียกว่าเหล้าแต่ถ้าหมักจากอย่างอื่นไม่ได้เรียกว่าเหล้าเรียกว่านาบีสถือว่าไม่ได้เข้าในเรื่องของสุราทัศนะของยุมฮูดล่ะอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเครื่องดื่มใดก็แล้วแต่ที่มันมึนเมาไม่ว่ามันจะทำมาจากสิ่งใดก็แล้วแต่องุ่นข้าวบาเล่ข้าวสาลีอินทผาลัมน้ำผึ้งหรือพืชชนิดใดหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันถูกทำออกมาและเวลากินเวลาดื่มเข้าไปแล้วมันเมาสิ่งนั้นแหละเรียกว่าคอมรุนนี่คือมัซฮับของยุมฮูดนะครับซึ่งหลักฐานของยุมฮูดนี่ก็คือหะดีษของท่านนบีที่เราได้ยินกันบ่อยกุลลุมุสกิริลคอมรุนทุกๆสิ่งมึนเมาคือคอมรุนคอมรุนเนี่ยจริงๆแล้วถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานทีนี้นบีก็มาขยายว่าคอมรุนคืออะไรนบีก็เลยบอกว่ากุลลุมุสกิริลคอมรุนอะไรก็แล้วแต่ที่เมาที่มึนที่มันนำไปสู่สติปัญญาของเรามันขาดหายไปชั่วคราวเนี่ยเรียกว่าคอมรุนหมดเลยเข้าคำว่าคอมรุนที่อัลลอฮ์ห้ามไว้ในอายะห์กุรอานหมดเลยและนบีก็บอกว่าวะกุลลุมุสกิริลฮารอมุนทุกสิ่งมึนเมาฮารามหลักฐานตัวนี้นะครับเป็นหลักฐานที่ถูกต้องแล้วก็จึงทำให้ยุมฮูดเนี่ยได้มีทัศนะว่าสุราสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเมาเรียกว่าสุราหมดต่อให้จะมีชื่อเปลี่ยนชื่อเรียกของมันเป็นกี่พันกี่ร้อยชื่อถ้ามันเมาก็ถือว่าเป็นคอมรุนต่อให้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าคอมรุนหมดเลยน้ำกระท่อมกัญชาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเมาวายอะไรก็ไม่รู้นะสมัยเนี้ยเยอะแยะชื่อเรียกเยอะแยะแตกต่างกันไปนะครับเรียกว่าคอมรุนเมาเป็นสิ่งฮารอมทั้งหมดเลยนะครับอีกหะดีษนึงที่ท่านหญิง
ไม่ใช่นะครับท่านซอฮาบะห์ท่านนึงบอกนะครับว่านบีเนี่ยได้บอกนะว่าองุ่นถ้ามันทำมาจากองุ่นก็เรียกคอมรุนทำมาจากอินทผลัมก็เรียกคอมรุนทำมาจากน้ำผึ้งสุราบางชนิดถูกทำมาจากน้ำผึ้งแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ต่างประเทศเนี่ยมีนะครับทำมาจากข้าวสาลีก็เรียกว่าคอมรุนทำมาจากข้าวบาเล่ก็เรียกว่าคอมรุนเรียกว่าสุราทั้งหมดเลยนะครับไม่มียกเว้นไม่ใช่องุ่นอย่างเดียวเหมือนกับมัซฮับของอิหม่ามฮานาฟีนะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้ด้วยกับหลักฐานที่ยืนยันถึงคำพูดของท่านนบีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีเหตุของความเมานะครับอิสการเรียกว่าคอมรุนทั้งหมดนะครับฉะนั้นข้อต่อมาพี่น้องครับในเมื่อเราได้รับทราบได้รับรู้คำนิยามของคำว่าสุราไปแล้วเรามาดูว่าในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวคำว่าคอมรุนไว้ณที่ไหนบ้างคำว่าคอมรุนนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าไว้ในตรงไหนของอัลกุรอานบ้างนะครับนักตัฟซีรได้นับไว้นะว่าคำว่าคอมรุนเนี่ยคำว่าสุราเนี่ยถูกกล่าวไว้ด้วยกับในอายะห์กุรอานเนี่ย6ครั้งด้วยกันครั้งที่1ในซูเราะห์บากะเราะห์อายะห์ที่219นะครับยัสอลูนะกะอานิลคอมริวัลไมซิรนะอันนี้ในซูเราะห์บากะเราะห์ครั้งที่2นะครับอัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์มาอิดะห์กล่าวไว้2ครั้งด้วยกันในซูเราะห์มาอิดะห์ในอายะห์ที่90และ91นะครับครั้งที่3ครั้งที่4นะครับครั้งที่3และครั้งที่4อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ยูซุฟนะครับในเรื่องราวที่นบียูซุฟเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในคุกแล้วมีชาย2คนเนี่ยเข้าคุกมาด้วยและก็ฝันว่าอะไรได้มีการคั้นสุราอะไรแบบนี้ก็มีการวิเคราะห์ความฝันทำนายความฝันในยุคของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็ได้มีการกล่าวถึงคำว่าคอมรุนนะครับแล้วครั้งที่6นะครับได้กล่าวไว้เป็นคอมรุนที่เป็นสุราในวันอาคิเราะห์ในสวรรค์ว่ามุมินที่ได้เข้าสวรรค์จะได้ดื่มคอมรุนที่ไม่ใช่คอมรุนแบบดุนยานี้ไม่ใช่นะครับไม่คนละเรื่องกับดุนยานี้มีความอร่อยอร่อยนะครับในสวรรค์เราจะได้ดื่มฉะนั้นในอัลกุรอานได้กล่าวคำว่าคอมรุนทั้งแบบคอมรุนที่มีในดุนยาและคอมรุนที่ในวันอาคิเราะห์ที่มุมินจะได้ดื่มนะครับประการต่อมานะครับการห้ามสุราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แบบครั้งเดียวจบอัลลอฮฺค่อยๆทยอยห้ามค่อยๆทยอยปรามทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราจะมาดูกันว่าการห้ามสุราเนี่ยมันมีกี่ช่วงเวลากว่าจะมาเป็นการห้ามแบบเด็ดขาดแบบไม่มีข้อแม้ใดๆเลยตอนแรกๆเนี่ยยังมีอนุญาตยังมีชี้แจงทีละนิดทีละนิดว่าอย่าเข้าใกล้นะแบบนี้มันดีนะแบบนี้มันไม่ดีนะสุดท้ายมาห้ามแบบเด็ดขาดเลยนะครับมาดูช่วงระยะเวลาแรกของการห้ามสุราช่วงแรกเนี่ยเป็นการปรามไม่ได้ห้ามแบบเด็ดขาดแล้วก็เป็นการปรามแบบไม่โดยตรงอัลลอฮ์บอกไว้ในซูเราะห์อันนะห์ว่าวะมินซะมารอติลนะคีลวัลอะอ์นาบตัตตะคิซูนามินฮู
ซักกอรอนวาริสกอลฮาซานาอัลลอฮ์บอกว่าจากบรรดาพืชผลของต้นอินทผลัมและต้นองุ่นพวกเจ้าบางคนเนี่ยได้เก็บมันและนำมาเป็นสิ่งมึนเมาอัลลอฮ์บอกนะพวกเจ้าบางคนเก็บมันมาและนำมาเป็นสิ่งมึนเมาและส่วนบางคนเอามาเป็นริสกอลฮาซานันเป็นริสกีที่ดีกินผลมันสดๆแบบเนี้ยคือสิ่งที่ดีอัลลอฮ์สรรเสริญในคนที่ยึดแบบที่สองก็คือเอาพืชผลที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีเนี่ยเอามาเป็นริสกอลฮาซานันเอามาเป็นสิ่งที่ดีกินแบบสดๆกินแบบเป็นผลไม้ทั่วไปซึ่งในทางตรงกันข้ามอัลลอฮ์บอกในกลุ่มแรกเอามายึดแบบซักกะรอนเอามาทำหมักเอามาทำเป็นสุราอัลลอฮ์ชี้แจงไว้แค่นี้อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามตอนแรกอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแต่อัลลอฮ์ปิดท้ายอายะนี้ด้วยกับคำว่าอินนาฟีซาลิกะลาอายะตัลลิกอมียะกีลูนในเมื่อฉันชี้แจงไว้แบบนี้บางคนเอามาทำน้ำเมาบางคนเอามากินแบบฮาลาลแบบดีๆอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละในองค์การที่ฉันชี้แจงนี่แหละเป็นเครื่องหมายให้คนมีสติปัญญาได้พิจารณาว่าเขาจะใช้ไปในทางไหนในอายะตรงนี้นักวิชาการบอกว่าสุรายังฮาลาลยังเป็นที่มูบาห์ในตอนนั้นมูบาห์อยู่นะครับเป็นสิ่งที่มูบาห์และก็ไม่ใช่มูบาเพราะด้วยกับบทบัญญัติแต่เป็นมูบาเพราะเนื่องด้วยมาจากอาซอนเดิมของมันอาซอนเดิมของมันนะครับต่อมาเข้าสู่ช่วงยุคที่สองอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ยัสอลูนะกะอานิลคอมริวัลไมซิรมุฮัมมัดจะมีผู้คนมาถามเจ้าเกี่ยวกับสุราและการพนันอัลลอฮ์บอกกุลมุฮัมมัดเจ้าจงบอกพวกเขาไปว่าฟีฮิมาอิสมุลกะบีรในทั้งสุราและการพนันนั้นมันมีโทษที่ใหญ่หลวงวะมานาฟิอูลินนัสและอัลลอฮ์ก็บอกว่าทั้งสุราและการพนันมันก็ยังมีประโยชน์หลายๆอย่างนะสำหรับมนุษย์อัลลอฮ์บอกว่ามีประโยชน์เอาแล้วสิสุราการพนันมีประโยชน์ยังไงอ่ะนักตัฟซีรได้อธิบายนะครับว่าคำว่ามานาฟิอะคำว่าประโยชน์ที่อัลลอฮ์บอกว่าประโยชน์ของสุราและการพนันเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ในตัวของมันจริงๆมันมีแต่โทษแต่ประโยชน์ที่อัลเลาะห์ยังเห็นว่ามันน่าจะเป็นผลประโยชน์นั่นก็คือเขาในยุคคนในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยุคที่ก่อนที่จะมีการห้ามสุราเนี่ยเขาทําอาชีพค้าขายสุราเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าที่โด่งดังในยุคนั้นไปนําจากชามไปนําจากฮิยาซด้วยกับสุราที่มีมูลค่าราคาแพงนักตัฟซีรเลยบอกว่านี่แหละเป็นเพียงประโยชน์เดียวที่จะมองเห็นว่าคำว่ามานาฟิอะที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่ามันมีประโยชน์มากมายเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ด้วยกับตัวของมันแต่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจอัลลอฮ์ไม่อยากให้เราเขาเรียกว่าไงอัลลอฮ์ต้องทยอยในการปรามค่อยๆห้ามค่อยๆห้ามและชี้แจงว่ามันมีโทษนะมันมีประโยชน์บางประการแต่อัลลอฮ์บอกไว้ในวรรคถัดมาว่าวะอิสมุฮูมาอักบารุมินนัฟอิฮิมาแต่โทษของมันใหญ่หลวงกว่าประโยชน์ของมันนะพิจารณาดูเอาแล้วกันอัลลอฮ์บอกไว้แบบนี้ณตอนนี้สุราก็ยังไม่ฮารอมณตอนนั้นนะ
พอเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งช่วงที่สามนะครับเป็นยุคที่สามของการบัญญัติการห้ามสุราอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในซูเราะห์อันนิสานะครับซูเราะห์นิสาอัลลอฮ์บอกไว้ว่ายังไงครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลาตะกอรอบุศศอลาตะวะอันตุมสุการอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดนะถ้าหากพวกเจ้ายังเมาอยู่ฮัตตาตะละมูมาตะกูลูนจนกว่าพวกเจ้าจะรู้ว่าพวกเจ้าพูดอะไรออกมาคือจนกว่าจะความเมาหายไปจนกว่าจะสั่งเมานั่นเองอายะนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรกับเราครับบ่งบอกว่าสุราเนี่ยยังไม่ได้ห้ามแต่ตอนละหมาดอย่าดื่มอย่าละหมาดตอนเมาตอนอื่นไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ตอนละหมาดขอละหมาดในสภาพที่เมาเป็นไงครับละหมาดใช้ไม่ได้อัลอักลูสติต้องมีตอนละหมาดนะครับเพราะตอนเมาคนเมาไม่ได้สติละหมาดไปใช้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเมาแล้วไม่ต้องละหมาดเมาแล้วหมดฟัรดูตกไปไม่ใช่ใครก็ตามที่สมมุติวันนี้เราไปพลาดไปกินสิ่งที่มันเมาโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนบอกเอ้ยเมาแล้วไม่ต้องละหมาดให้รอให้หายเมาก่อนพี่น้องทำไมต้องพูดแบบนี้บางสมัยนี้มีอะไรนะกัญชาในเบาวนี่ที่ออกข่าวเด็กกินแล้วเมาเลยบางคนน่ะนะครับกินไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายตัวเองมึนเมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าพี่น้องอยู่ในสภาพนี้นะอย่าเพิ่งละหมาดต่อให้จะหมดเวลาไปแล้วพี่น้องก็อย่าเพิ่งละหมาดรอให้มันหายเมาเสียก่อนและเราก็ละหมาดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องละหมาดเลยไม่ใช่นะครับซึ่งที่มาที่ไปของอายะห์นี้อิหม่ามเตอร์มีซีและอิหม่ามอบีดาวูดรายงานไว้ในหนังสือซุนันของท่านนะครับรายงานโดยท่านอาลีบินอบีตอลิบว่าท่านซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอับดุรเราะห์มานบินอาฟเนี่ยได้ทำอาหารเลี้ยงที่บ้านนะจัดมีอาหารเลี้ยงมีหนึ่งในอาหารนะมีสุราอยู่ด้วยในสมัยที่ยังไม่ได้ถูกห้ามในสมัยนั้นสุรายังไม่ได้ห้ามมีสุราอยู่ด้วยท่านอาลีก็ได้ดื่มนะครับดื่มเข้าไปแล้วก็พอถึงเวลาละหมาดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ให้ท่านอาลีเนี่ยขึ้นไปเป็นอิหม่ามท่านอาลีอ่านซูเราะห์กุนยาอ่านว่ากุนยาอัยยูฮัลกาฟิรูนความหมายของกุนยาก็คือมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยลาอะบูดูมาตะบูดูนฉันจะไม่สักการะในสิ่งที่พวกท่านสักการะอยู่อายะที่1อายะที่2ท่านอาลีเนี่ยอ่านตรงตามกุรอานตามปกติแต่อายะที่3ท่านอาลีอ่านผิดด้วยกับความเมาในยุคนั้นเราต้องชี้แจงละเอียดนะว่าในยุคที่ยังไม่ได้ห้ามนะไม่ได้เราไม่ได้โจมตีว่าซอฮาบะห์ดื่มเหล้าแบบนั้นแบบนั้นไม่เลยเราอยู่ในห้องเรียนเราชี้แจงได้แต่การที่เราไปพูดว่าซอฮาบะห์เคยดื่มอัลคอมรุนในที่อื่นๆเราไม่ควรพูดนะมันจะเป็นเปิดช่องให้กับกลุ่มที่ไม่หวังดีกับอิสลามมาโจมตีนี่แหละอัครสาวกของนบีทำไมยังดื่มเลยเราอย่าไปพูดข้างนอกแต่ในห้องเรียนนักวิชาการอนุญาตให้พูดให้ชี้แจงให้เราเรียนเราสอนกันได้แต่ไปพูดข้างนอกเราต้องชี้แจงต่อด้วยนะว่าในยุคนั้น
สุรายังไม่ได้ห้ามในอายะที่3ท่านอาลีอ่านซูเราะห์กุลยาอ่านว่าวะนะฮนุนะอบูดูมาตะบูดูนอายะนี้พี่น้องเคยได้ยินไหมในซูเราะห์กุลยามีไหมนะอบูดูมาตะบูดูนไม่คุ้นเลยแล้วเรามาดูความหมายความหมายแปลว่าพวกเราจะสักการะในสิ่งที่พวกเจ้าสักการะความหมายเป็นอะไรครับเป็นชิริกเลยซึ่งอายะกุรอานจริงๆไม่ได้แบบนี้ละอะบูดูมาตะอบูดูนวะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่ใช่เป็นผู้สักการะในสิ่งที่ฉันเคารพสักการะแต่ท่านอาลีด้วยกับความมึนเมาอ่านผิดด้วยเหตุนี้เองฟานาซาลัสอายะจึงทำให้อายะที่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมอ่านเนี่ยได้ถูกประทานลงมายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตักรอบุศอลาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การละหมาดวะอันตุมสุการอในขณะที่พวกเจ้ามึนเมาและเมื่อไหร่จะต้องไปละหมาดล่ะฮัตตาตะลามูมาตะกูลูมาตะกูลูนจนกว่าพวกเจ้าจะรู้แยกแยะอะไรผิดอะไรถูกพูดอะไรออกมาจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันคือคำพูดอะไรไม่ใช่พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วไปละหมาดแบบนี้ฮารามละหมาดด้วยเหตุนี้เองนะนักวิชาการบางท่านจึงอธิบายว่าในยุคนั้นหลังจากที่อายะกุรอานอายะนี้ประทานลงมาช่วงกลางวันเนี่ยไม่มีใครดื่มสุราเพราะว่าอะไรกลางวันมันมีเวลาละหมาดที่ติดกันกลัวเวลาดื่มแล้วมันไม่ทันหายเมาเวลาซุรีเดี๋ยวอัสรีอีกแล้วเดี๋ยวมักริบอีกแล้วเดี๋ยวอิชาอีกแล้วบางคนก็ไปดื่มกันหลังอิชาเพื่อที่จะไม่ให้โดนเวลาละหมาดจึงทำให้อะไรช่วงที่3นี้เป็นการห้ามเรื่องของสุราห้ามแบบเด็ดขาดแหละแต่เป็นการห้ามแบบยุสอีบางเวลาเท่านั้นตอนละหมาดยานะยาแต่ฮารอมไหมฮารอมฮารอมตอนละหมาดสองช่วงเวลาก่อนหน้านี้ยังมุบาห์อยู่ยังเป็นเรื่องที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ยังมุบาห์อยู่แต่พอมาช่วงที่3ฮารอมแล้วแต่ไม่ใช่ฮารอมแบบทั้งหมดไม่ใช่แต่เป็นฮารอมแบบบางเวลาพอมาช่วงที่4อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะที่90และ91อัลลอฮ์บอกว่าไงครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนามัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซอบวัลอัซลามูริจซุนมิลอะมัลิชัยฏอนฟัจตะนิบูฮูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายแท้จริงสุราการพนันอันซอบก็คือแท่นหินบูชาวันอัสลามการเสี่ยงทายเสี่ยงติ้วซึ่งเป็นชิริกสองอย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นชิริกริจซุนเป็นสิ่งโสมมสกปรกสิ่งชั่วร้ายมิลอามาลิชัยตอนและมันก็เป็นการงานของชัยฏอนด้วยฟัจตานีบูฮูอัลลอฮ์สั่งตรงนี้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างเลยเด็ดขาดเลยและอัลลอฮ์ก็บอกในอายะห์ถัดมาว่าอินนามายูริดุชัยฏอนุอัยยูกิยาไมนากุมอัลอาดาวะวัลบักดอแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันต้องการที่จะทำให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันฟิลคอมริวัลไมซิรในเรื่องของสุราและการพนันอัลลอฮ์บอกไว้ถามว่าทุกวันนี้จริงไหมครับสุรา
เราดูข่าวนะพี่น้องข่าวฆ่ากันข่าวข่มขืนข่าวยิงกันมีเรื่องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเหตุมันมาจากอะไรเล่าเลยอันดับหนึ่งสุราอันดับหนึ่งเลยคนตายจากสุราอันดับหนึ่งประเทศไทยเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้1,400กว่าปีว่าไอ้สุราเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาดาวะการเป็นศัตรูกันจริงไหมจริงวัลบักดอการโกรธเคืองกันจริงไหมจริงในช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่ทำไมครับวันหยุดยาวต่างศาสนิกทำไมเมากลางคืนเมากลางวันเล่นน้ำเมาด้วยปีใหม่วันหยุดยาวปีใหม่เขาดาวทำไมเมาและคนตายในช่วงนี้เนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยพี่น้องต้องไปดูสถิติที่เขาทำข่าวเยอะมากเหตุมาจากอะไรล่ะสุราแต่ปีมีอยู่ปีหนึ่งรัฐบาลห้ามไม่ให้มีการเคาท์ดาวน์ไม่ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ปรากฏว่าการตายน้อยลงแทบไม่มีเลยแล้วตกลงอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเนี่ยดีไหมสุราตกลงมันดีไหมเวลาอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ตำรวจเรียกมาเป่าแอลกอฮอล์ก่อนละมาตรวจก่อนมาแก้กันที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุไม่เอายังขอขายอยู่เดี๋ยวฝรั่งไม่มาเที่ยวเดี๋ยวเกาะนู้นเดี๋ยวเกาะนี้ไม่มีคนไปเที่ยวไปกินน้ำโค้กกันมันจะสนุกอะไรล่ะไม่ได้มันก็เลยต้องขายกันอยู่แบบนั้นแหละเศรษฐกิจแต่ก็อะไรคนตายกันก็ด้วยกับสุราด้วยกับยาเสพติดนี่แหละแต่อัลลอฮ์บอกเอาไว้และในท่อนต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ายาสุดดะอันซาบีลิลละมาวายาสุดดะกุมอันซิกริลละและไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยเลยชัยฏอนมันชอบให้เกิดในเรื่องพวกนี้เนี่ยความเป็นศัตรูความโกรธเคืองและอันสุดท้ายคือทำให้เราหันเหออกจากการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ศาสนาไม่เอาคนพวกนี้เป็นยังไงถามว่ามุสลิมมีไหมเยอะแยะมุสลิมที่ยังจมอยู่กับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีเยอะแยะคนแบบนี้เราสังเกตได้เลยเรื่องศาสนาเนี่ยไม่เอาเลยจะเอาก็ต่อเมื่อบางช่วงที่อิมานขึ้นอ่ะกลับมาเข้าสู่เราอ่านกุรอานหน่อยอิมานลงไปแล้วละหมาดไม่เอาเลยเมื่อมีสุราละหมาดหายเป็นกันแบบนี้และนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วมันเป็นจริงนะครับด้วยกับอายะนี้มีสาเหตุการประทานเหมือนกันท่านซะอ์บินอบีวะกอสถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดก็ขอมาอัฟด้วยซะอ์บินอบีวะกอสเนี่ยได้รายงานว่าครั้งหนึ่งพวกเราเนี่ยไปนั่งกันมีชาวอันซอรมีชาวมุฮาจิรินนั่งรวมกันคุยกันสนุกตอนนั้นเรื่องของสุรายังไม่ฮารามมีการกินเลี้ยงกันมีการย่างเอาหัวอูดเนี่ยหัวอูดมาย่างแล้วมานั่งกินกันอย่างสนุกสนานมีการรินเหล้ากันเทสุราให้กันและกันจนกระทั่งซาบินอบินมะกอสเนี่ยถึงจุดหนึ่งพูดจาไม่ค่อยเข้าหูไปพูดว่ามุฮาจิรีนน่ะประเสริฐดีกว่าอันซอรนะเป็นการเขาเรียกว่าอะไร
คุยเก่งอวดเก่งใส่กันด้วยกับความมึนน่ะจึงทำให้อะไรมีใครก็ไม่รู้คนหนึ่งท่านซะบินอบีวะกอสเล่าอ่ะนะมีรถยูลุนมีคนหนึ่งเอาหัวอูดน่ะมาฟาดใส่หน้าฉันเลือดเป็นแผลเลยเป็นแผลอายะกุรอานอายะนี้เมื่อสักครู่นี้จึงประทานลงมาว่าสุรามันทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะและอัลลอฮ์บอกในช่วงท้ายของอายะนี้ว่าฟาฮันอันตุมมุนตะฮูนในเมื่อฉันบอกชี้แจงมาว่าคอมรวัลไมซิรเป็นริจซูลเป็นอามะลิชัยฏอนเป็นงานของชัยฏอนเป็นสิ่งชั่วร้ายชัยฏอนมันทำให้เกิดการอาดาวะการเป็นศัตรูกันในสุรานะอัลเลาะห์ได้บอกในตอนท้ายว่าแล้วพวกเจ้าจะเลิกกันมั้ยอัลเลาะห์บอกตอนท้ายจะเลิกมั้ยในเมื่อบอกแบบนี้แล้วเนี่ยจะยังดื่มกันอยู่มั้ยอัลเลาะห์ไม่ได้ถามเพื่อให้ตอบว่าไม่เลิกไม่ได้ถามว่าจะเลิกกันได้ไหมแล้วเราตอบว่าไม่เลิกเลิกไม่ได้ไม่ใช่แต่เป็นการถามและบ่งบอกถึงว่าต้องเลิกนะในเมื่อพูดมาขนาดนี้แล้วพออัลลอฮ์ถามเช่นนี้มีรายงานนะครับท่านอุมัรบอกว่าอินตะไฮนาอินตะไฮนาพวกเราไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการฮารามของการตะฮรีมการที่อัลลอฮ์สั่งห้ามเรื่องของสุราอัลลอฮ์สั่งห้ามกี่ขั้นตอนนะครับผมสรุปมาผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยใครสรุปได้บ้างมีกี่ขั้นตอนฮะใครนับบ้างมีกี่ช่วงเวลาการห้าม4อันที่1อัลเลาะห์บอกว่าพืชผลของพระองค์มีบางคนเอามาทำเป็นน้ำเมาบางคนเอามากินใครที่คิดได้ก็คิดเอานะนี่อัลเลาะห์บอกแบบนี้2อัลเลาะห์บอกว่าไงสุรามีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์แต่โทษมันใหญ่กว่าประโยชน์3อย่าเข้าใกล้การละหมาดตอนเมาเป็นการห้ามและอันนี้ห้ามและแต่ห้ามแบบบางเวลาและ4ห้ามแบบเด็ดขาดริจซุนมินอามะลิชัยฏอนฟัจตานีบูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่าง4ขั้นตอนนี้จนถึงปัจจุบันนี้อายะกุรอานอายะมาอีดะสุรมาอีดะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถึงวันกิยามะไม่มีจะกลับมาฮาลาลไม่มีแล้วไม่ใช่แล้วและอายะมาอีดะไปยกเลิกอายะอื่นๆทั้งหมดไปยกเลิกเป็นนาซิกอายะอื่นๆเป็นมันซุกหมดทีนี้ทำไมต้องมีถึง4ช่วงเวลาทำไมไม่ห้ามทีเดียวใครทราบบ้างทำไมอัลลอฮ์ต้องมาห้ามทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปมีใครทราบบ้างไหมครับเพราะว่าผู้คนในยุคญาฮิลียะห์เขาเรียกว่าไงอ่ะเคยชินและขาดไม่ได้เลยสุราเนี่ยคอมรุนขาดไม่ได้ติดนะว่ากันง่ายติดและอีกเรื่องนึงก็คือเศรษฐกิจที่บางคนเนี่ยกักตุนเอาไว้บางคนลงทุนเอาไว้หลายตังเลยอัลลอฮ์คำหนึ่งถึงหัวใจของคนท่านหญิงไอชาได้รายงานว่าอัลลอฮ์เนี่ยในช่วงที่นบีอยู่ที่มักกะเราก็ทราบกันดีนบีเผยแพร่เรื่องเตาฮีดเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมยังไม่เอา
ให้อีมานเข้าสู่หัวใจคนให้เต็มที่ก่อนจนกระทั่งอพยพไปที่มะดีนะห์คนที่อพยพไปคือมุมินมุสลิมผู้ศรัทธาแล้วคนเหล่านี้เขาจะพร้อมรับทุกเรื่องที่อัลลอฮ์สั่งถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้ตั้งแต่มักกะห์ยังทั้งที่ยังไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มเปี่ยมอย่างเต็มเปี่ยมยังไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์ถามว่าใครจะเชื่อฟังมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่เป็นซอฮาบะห์ที่หนักแน่นที่พร้อมเชื่อนบีแต่คนส่วนใหญ่นี่แน่นอนยังแต่อัลลอฮ์ทำไมครับรอให้ทุกอย่างให้อีมานเข้าในหัวใจรอให้ฮารัตเรื่องฮารัตฮารอมเรื่องอื่นๆบัญญัติลงมาและอัลลอฮ์ก็เลยมาสั่งห้ามสุราถ้าห้ามทีเดียวแน่นอนน่าจะทำกันไม่ได้ในยุคนั้นเพราะบางคนยังติดอยู่ซึ่งท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับในซอฮีฮ์บุคอรีท่านหญิงไอชาบอกถ้าหากว่าการดื่มสุราลงมาห้ามตั้งแต่ช่วงต้นๆของอิสลามเนี่ยแน่นอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาคนในยุคนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าลานะดะอัลคอมรออาบาดันเราจะไม่มีทางทิ้งสุราโดยเด็ดขาดเราดื่มกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ดีๆจะมาให้ละทิ้งณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครทำแต่อัลลอฮ์ค่อยๆบัญญัติค่อยๆบัญญัติค่อยๆบัญญัติทีละนิดทีละนิดเพื่อให้หัวใจค่อยๆปรับในตอนแรกอัลลอฮ์บอกยังให้คิดนะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีตอนสองอัลลอฮ์บอกมีโทษนะมีประโยชน์นะคนจะเริ่มอะไรแล้วซอฮาบะห์จะเริ่มไม่เอาแล้วดีกว่าเริ่มบางเบาบางลงเริ่มค่อยๆระงับค่อยๆละเลิกใครที่เคยกักตุนสุราเพื่อที่จะเอาไปทำการค้าขายก็ค่อยๆทยอยเอาออกไปไม่เอามาสะสมแล้วจนกระทั่งถึงตอนห้ามท่านเด็ดขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครแบบเจ็บใจหรือว่าเจ็บจนกระทั่งอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันติดนะมันติดเหมือนกันทำไมคนต่างศาสนิกทำไมไม่เลิกดื่มสักทีเขาติดมันเป็นสิ่งเสพติดนะครับและก็มีรายงานว่าหลังจากที่อายะห์กุรอานบอกว่าพวกเจ้าจะเลิกไหมอัลลอฮ์ก็บอกว่าเราท่านอุมัรก็บอกว่าพวกเราก็จะเลิกแล้วไม่เอาแล้วมีรายงานมาว่าอะไรคว่ำถังสุราเนี่ยทุกคนทุกบ้านเอาออกมาเทที่ถนนหนทางหมดเลยเอาออกมาเทออกไม่เอาแล้วนี่คือการรับสั่งตอบรับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาต่อให้จะกักเก็บไว้แค่ไหนก็ตามจะมีมูลค่าแค่ไหนก็ตามจะเสพติดมันเท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อตอนที่มีอีมานหนักแน่นในหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วน้อมรับหมดเลยทิ้งหมดเลยอินตะฮัยนาท่านอุมัรบอกเราไม่เอาแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้เราไม่เอาแล้วนะครับอันนี้คือลำดับขั้นตอนของการบัญญัติเรื่องของสุราประการต่อมาโทษของคนที่ดื่มสุราโทษของผู้ที่ดื่มสุรามีสองโทษใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งแบ่งออกเป็นโทษที่จะต้องถูกลงโทษทางดุนยาและโทษที่จะต้องถูกลงโทษในอาคิเราะห์บทลงโทษของผู้ที่ดื่มสุรามีฮัดดุนฮัดดุนคืออะไรคือบทลงโทษที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้ในอัลกุรอานในหะดีษนบีอย่างตายตัวอย่างชัดเจนอย่างเช่นคนทําซินาจะมีฮัดถูกลงโทษด้วยกับการเคี่ยน100คนกล่าวหาคนอื่นทำซินา80ส่วนการดื่มสุรามีการลงโทษด้วยกับการเคี่ยนเช่นเดียวกัน
สมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นการกระทำของท่านนบีแล้วก็เป็นการกระทำที่ท่านนบีอยู่ในยุคนั้นมีชีวิตอยู่นั่นก็คือ40ที40ทีจนกระทั่งถึงในยุคของท่านอุมัรท่านอุมัรได้ไปปรึกษาหารือกับผู้คนว่าจะเพิ่มโทษดีไหมเพราะว่าผู้คนยังคงทำกันอยู่เลยจะเอาไงดีไปปรึกษาหารือจนกระทั่งท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ได้เสนอว่า80และกันเพราะว่าถือเป็นฮัจญ์ที่ต่ำที่สุดที่อิสลามได้บัญญัติเอาไว้80ทำให้นักวิชาการในมัซฮับต่างๆเนี่ยออกมามีทัศนะที่ต่างกันออกไปอิหม่ามชาฟีบอกนบีทำไว้40ก็40ดีที่สุดนะครับ40ส่วนใครจะเพิ่มนี่คือการตะซีรไม่ใช่ฮัดเป็นการเตือนเพิ่มไปสำหรับอิหม่ามสมมุติว่าดื่มสุราแล้วมันนำไปสู่การด่าคนนู้นด่าคนนี้ไปขโมยของไปทำอื่นๆอีกให้กอดีให้อิหม่ามพิจารณาว่าจะเพิ่มไปเท่าไหร่แต่บางส่วนอย่างอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมาลิกบอกว่า80เพราะเป็นอิจมาที่เกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์โดยท่านอุมัรปรึกษาหารือกับผู้คนในยุคนั้นตอนที่ท่านเป็นคอลีฟะห์ก็บอกว่า80ทีนี้นะครับก็นะทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีถือว่ามีน้ำหนักนะครับเพราะว่าอะไรใกล้เคียงกับแบบที่นบีทำเอาไว้และส่วนจะเพิ่มเป็น80ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้นำว่าจะตีเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของบทบัญญัติในดุนยาอีกบทบัญญัติหนึ่งในดุนยาโทษในดุนยาที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ดื่มสุราคืออัลลอฮ์ไม่ตอบรับการละหมาดของคนที่ดื่มสุรากี่วัน40ฉะนั้นไม่ต้องละหมาดแล้ว40วันนี้ใช่ไหมต้องละหมาดไม่ละหมาดบาปแต่การละหมาดนั้นไม่ได้ผลบุญแต่ยังต้องละหมาดยังต้องละหมาดห้ามทิ้งเด็ดขาดห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดนี่คือโทษที่จะได้รับในดุนยาส่วนโทษที่จะได้รับในอาคิเราะห์นั่นก็คืออัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ดื่มสุราในดุนยาวันกิยะวันบนสวรรค์จะไม่ได้แตะอดบนสวรรค์เนี่ยดีกว่าดุนยาหลายเท่าหาอะไรเปรียบไม่ได้แต่จะอดนะใครก็ตามที่ดื่มในดุนยาจะอดทีนี้ทุกวันนี้คำว่าสุรามันไม่ได้จำกัดแค่คำว่าเหล้าทุกสิ่งที่มึนเมากัญชาเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกเอาไว้คือเราต้องบอกงี้ก่อนว่าในสมัยนบีเนี่ยยังไม่ปรากฏกัญชาบุรีกระท่อมยังไม่ปรากฏกัญชาเนี่ยอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่ามันปรากฏในช่วงปลายศตวรรษที่6ถึงต้นศตวรรษที่7มาด้วยกับความที่มันเมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เครื่องดื่มแต่มันเมาและไม่ใช่เมาอย่างเดียวมันมีผลต่อร่างกายมากกว่าเหล้าด้วยซ้ำทั้งควันทั้งสารนู้นสารนี้ที่อยู่ในควันของมันอันตรายกว่าเหล้าเชคุนอิสลามบอกว่ากัญชาฮารอมมากกว่าเหล้าท่านถ้าอยู่ในยุคนบีก็คือนบีจะห้ามเหมือนกันนั่นแหละว่ากันง่ายๆแต่ด้วยมันมีผลต่อร่างกายมากกว่าเหล้ามันฮารอมมันสกปรกกว่าอิบนุตัยมียะห์ถึงขนาดบอกว่ามันเป็นนยิสนะเป็นนยิสเหมือนกับเหล้าเลยแต่อุลามาบางคนก็บอกไม่ใช่มันเป็นแค่พืชมันเป็นอะไรแบบนี้แต่บางคนก็บอกว่าเป็นนายิสใครดื่มอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดใครดูดกัญชาอัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันสมควรโดนเคี่ยนนี่คือทัศนะของอิบนุตัยมียะห์
แต่อุลามาบางท่านก็บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นเพราะคอมรุนเท่านั้นที่จะต้องโดนเคี่ยนที่จะต้องไม่รับถูกไม่รับการละหมาดกระท่อมแหละพี่น้องกระท่อมเมาไหมเสียงแตกถ้ากระท่อมเนี่ยเสียงแตกแต่กัญชาเนี่ยเสียงเดียวกันคือเมากระท่อมเนี่ยเสียงแตกคนที่กินอยู่เขาจะบอกไม่เมาคนไม่เคยก็บอกว่าเมาด้วยกับการที่เสียงแตกนี่แหละนักวิชาการจึงขัดแย้งกันแต่เชควินบาสนักวิชาการซาอุดีได้ฟัตวาออกมาใช้คำว่าอัลกอซซึ่งเป็นกัญชาเอ้ยไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นใบกระท่อมอาหรับที่มีต้นกำเนิดจากเยเมนอัลกอซฮารอมฮารอมเพราะว่าอะไรมันมีส่วนในการทำในเรื่องของประสาทประสาทสมองและก็ร่างกายเป็นโทษต่อร่างกายมันไม่เหมือนกับชามีบางคนบอกมันก็เหมือนกินดื่มชาดื่มกาแฟนั่นแหละไม่กินแล้วมันปวดหัวกินเพื่อที่ให้มันขยันอันนี้พูดถึงใบสดนะไอ้ที่ผสมน้ำนั้นไม่ได้เลยพูดถึงใบสดนักวิชาการบอกฮารอมเพราะมันนำไปสู่ความเสียหายของร่างกายนำไปสู่การเสียหายของร่างกายนะครับก็อยากฝากพวกเราโดยเฉพาะเยาวชนฝากถึงเยาวชนฝากพวกเราไปส่งต่อให้กับลูกหลานของเราทุกวันนี้ถนนคู่ขวาเป็นถนนที่มีคนเคยบอกผมว่ามากที่สุดในประเทศไทยนี่จริงไหมผมไม่รู้ไม่เคยไปที่อื่นแต่คู่ขวานี่คือถนนแห่งกระท่อมมากที่สุดในประเทศไทยจริงหรือเปล่าไม่รู้ทุกกี่ร้อยเมตรจะเจอหมดเลยบางคนเป็นมุสลิมด้วยแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นมุสลิมบางคนไม่รู้ก็ออกห่างนะครับออกห่างเลยและยิ่งตอนนี้เนี่ยนะมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เยาวชนของเราเนี่ยชอบกันมากเลยผมเห็นใน Facebook อ่ะนะมีรูปที่มีคนเนี่ยได้ทำเสื้อออกมาเคยเห็นไหมครับเสื้อแล้วมีรูปใบกัญชามีรูปใบกระท่อมแล้วก็เขียนว่าวัยรุ่นอาหรับแสดงความเป็นมุสลิมด้วยนะมีภาพโพกซาลาบันแล้วเขียนว่าอะไรอ่ะวัยรุ่นขยี้ใบอะไรอ่ะอะไรพวกเนี้ยพลังใบและในเสื้อเนี่ยแสดงสัญลักษณ์ของมุสลิมด้วยโพกสารบันมาเลยวัยรุ่นอาหรับและคนขายกับมุสลิมเป็นไอ้บังๆเท่านั้นแหละไอ้บังๆที่มีใบนั่นแหละแล้วมุสลิมนี่แหละก็ไปซื้อเราต้องดูนะไปเปิดตู้เสื้อผ้าของลูกหลานดูนะอย่าให้เห็นอย่าให้เอามาใส่เลยไม่ดีอย่างยิ่งนะครับนั่นอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรื่องของสุราตามบทบัญญัติของอิสลามนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องอย่างมากนะครับก็อยากให้เราเวลาที่ได้เรียนได้รู้จดบันทึกและนำไปทบทวนและนำไปสอนต่อนี่คือสิ่งที่จะทำให้ความรู้ของเราไม่หายไปไหนจดทบทวนและส่งต่อทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆความรู้ที่เราเรียนมาจะกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าเรานำมาปฏิบัติเราส่งต่อไปมันจะไม่หายไปจากสมองของเรานะครับก็ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับก่อนทำดีแล้วก็คาบต่อไปเป็นอาจารย์อิห์ซานจะมาให้ความรู้กับท่านพี่น้องในประเด็นใดในหะดีษต้นใดก็พี่น้องติดตามรับฟังด้วยนะครับก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์